อดีตเปาลิโอชี้จังหวะโกเมซโดนผักฟาวหรือไม่ปีเตอร์วอตันอดีตผู้ตัดสินเผยว่า VAR ในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะบอร์นมัธ2-1เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นตัดสินผิดพลาดที่ยืนยันการได้ประตูของฝั่งทีมเยือนขณะที่ลิโอเฟอร์ดินานก็ยืนยันว่าเป็นจังหวะที่หงแดงต้องได้ฟาวบอลมัดขึ้นนำลิเวอร์พูลอย่างรวดเร็วตั้งแต่9นาทีแรกจากคาลัมบินสันทว่าเมื่อย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะได้ประตูมีจังหวะที่ศูนย์หน้าดีกีทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้ใช้มือไปผลักใส่โจโกเมซซึ่งสร้างความสงสัยว่าการเล่นลักษณะนี้เป็นการผิดกติกาหรือไม่โดยที่พอเทียนี่ผู้ชี้ขาดคู่นี้ปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปและทางไมเคิลโอลิเวอร์ผู้คุม VAR ก็ยืนยันการได้ประตูของบอลมัดจนทำให้เจอร์เก้นคลอปป์หัวเสียอย่างมากรวมถึงทุกคนในมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามปีเตอร์วอลตันอดีตผู้ตัดสินระดับพรีเมียร์ลีกระหว่างช่วงปี2003ถึง2012กล่าวกับ BT Sport โดยเชื่อว่าจังหวะนี้เป็นการเล่นที่ผิดกฎผมประหลาดใจกับผลที่ออกมาบอลเล่นต่อไปและโกเมซเสียบอลจากการที่เขาถูกพักด้านหลังโดยวิลสันผมคิดว่ามันชัดเจนมากสำหรับผมว่าเป็นจังหวะฟาวเหตุผลมันเคลียร์และชัดเจนเพราะมันเป็นการฟาวช่วงบนของร่างกายวิลสันไม่ได้เล่นกับบอลเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นบอลเลยมันเป็นการฟาวที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับบอลเลยเขาผลักโกเมซทางด้านหลังจนเสียบอลและพื้นที่ก็เปิดให้ตัวเองเข้าทำประตูทางด้านลิโอเฟอร์ดินานด์เห็นด้วยเช่นกันว่าควรเป็นลูกได้ฟาวของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ดีเจ้าตัวยังคิดว่าโกเมซควรที่จะจัดการจังหวะนี้ได้ก่อนจะเสียบอลด้วยความเร็วของเกมมันไม่เคยถูกเป่าให้ฟาวหรอกแต่ทุกวันนี้มีการใช้ VAR แล้วซึ่งมันต้องเป็นลูกฟาวผมดูอยู่นะและผมพูดได้เลยว่ามันเป็นการฟาวผมคิดว่าโกเมซทำตัวเองหากเขาคิดแล้วว่าตัวเองได้บอลก่อนวิลสันเขาต้องคิดแล้วว่าจะจัดการกับจังหวะนี้อย่างไร